ดีค่ะใบตองแห้งออนแอร์นะวันนี้ฟีเวอร์หลากหลายประเด็นนะคะเรามาทำท่ากันก่อนนะครับทำท่าจะกำจะกำหรือจะแบหรือจะยังไงถ้าแบเป็นบกอะไรจุดบกอะไรจุดทำงี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้ากำเนี่ยเป็นองค์30องค์กรสื่อซึ่งออกมาต่อต้านเป็นเรื่องร้อนนะคะเป็นเรื่องร้อนกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องร้อนร้อนร้อนมากนะฮะกฎหมายควบคุมสื่อของสกท. สกท. ที่กำลังจะออกมาแล้วก็เข้าใจว่าสนช.ก็จะรับไปอันนี้ก็คืออันนี้เรายกหนังสือพิมพ์มาตรฐานแบบบางกอกโพสต์เลยนะฮะก็คือแบบลงกันทุกฉบับเนื่องจากว่าองค์กรสื่อมาเองสื่อก็ต้องลงข่าวนะฮะใช่แล้วนะฮะวันนี้เรามีการหยิบยกประเด็นค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ก็มีหรือต้านกฎหมายคุมสื่อไพร่ไปด่าเฉยไปด่านักการเมืองใช่ไหมฮะเฉยไปด่านักการเมืองเราก็ให้คุณผู้ชมนะฮะที่ติดตาม Voice TV แล้วก็ติดตามช่วงใบตองแห้งออนแอร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาใน Facebook นะเพราะว่านี่เราไลฟ์กันสดๆอ่ะมีความคิดเห็นออกมาเหมือนกันค่ะพี่ถึกบอกว่ากฎปิดทวารทั้ง9คือจริงๆนะฮะตัวกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วคืออธิบายตัวกฎหมายก่อนนะฮะว่ากฎหมายนี้เนี่ยนะจะมาตั้งองค์กรนะควบคุมสื่อเรียกว่าเขาเรียกว่านะฮะองค์กรอะไรอ่ะคุ้มครองสื่อแต่ว่าส่งเสริมไม่ทำมาตรฐานวิชาชีพสื่อก็คือเรียกว่าจะมีการตั้งกฎองค์กรที่ควบคุมมาตรฐานสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติคือจะตั้งสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมา1องค์กรเป็นซุปเปอร์องค์กรสื่อตั้งว่าจะเป็นกลไกช่วยกำกับสื่อและให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างมาตรฐานวิชาชีพสื่อแต่หลายคนก็ตกใจเพราะว่าเขาจะให้ออกใบอนุญาตสื่อเราเนี่ยจะทำหน้าที่แสดงความคิดเห็นต้องมีใบอนุญาตถ้าคุณไม่มีใบอนุญาตคุณแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นถ้าไม่มีใบอนุญาตแต่ที่สำคัญที่องค์กรสื่อค้านก็คือจะมีกรรมการ13คนในจำนวนนี้4คนมาจากปลัดกระทรวง คือปลัดกระทรวงปลัดสำนักนายกปลัดกระทรวงการคลังปลัดดิจิทัลแล้วก็ปลัดวัฒนธรรมอันนี้ เราเคยพูดกันไปแล้วนะฮะก็คือว่ามันเป็นกฎหมายที่เรียกว่าจะเข้ามาควบคุมสื่อโดยเอาส่วนราชการเข้ามาได้ยังไงนะฮะแล้วก็มันจะมีส่วนแบบว่าเป็นที่มาโดยตำแหน่งแล้วก็จะมีส่วนร่วมคัดเลือกกรรมการคนอื่นๆด้วยอันนี้คือเป็นปัญหาซึ่งคนเขาก็คัดค้านกันสื่อเขาก็คัดค้าน30องค์กรสื่อเขาก็คัดค้านการคัดค้านเรื่องนี้ไม่ผิดหรอฮะถูกแล้วแต่พอเวลาคัดค้านในองค์กรสื่อประชุมประเด็นอะไรนี่ต่างหากที่เป็นปัญหามันไม่ได้ประชุมประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อกันเองแต่ประเด็นเรื่องของการเมืองจะเข้ามาเงี้ยหรอใช่คือแทนที่จะบอกว่ากฎหมายเนี้ยเป็นกฎหมายที่ปิดกั้นเสรีภาพสื่อพูดกันตรงไปตรงมาว่าเราอยู่ในยุคแล้วคล้ายๆกับว่ายุคที่มาจากการรับประหารไม่ควรจะมาออกกฎหมายอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าองค์กรสื่อไปพูดอย่างนี้นะครับย้ำให้ฟังอีกทีนะฮะนะผมเชื่อว่ารัฐบาลคุณเทพชัยหย่องนะในนามประธานสมาพันธ์หนังสือพิมพ์กล่าวว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลที่จะได้ใช้อำนาจนี้ตามกำหนดเวลาที่กฎหมายจะผ่านการพิจารณาจะไม่ใช่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่จะเป็นรัฐบาลที่จะมาหลังจากเลือกตั้งผ่านไปแล้วเป็นสิ่งที่นักการเมืองปรารถนาอยากจะได้มากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะนี้คือการชงกฎหมายใส่พานให้กับนักการเมืองที่ต้องการกลับมาบริหารประเทศหลังจากการเลือกตั้งอ้าวเฮ้ยพูดอย่างนี้แปลว่าถ้ารัฐบาลคสช.ใช้กฎหมายตัวนี้ไม่เป็นไรเหรอถ้ารัฐบาลที่มาจากนักการเมืองใช้กฎหมายตัวนี้นักการเมืองชั่วจะมาควบคุมสื่ออย่างนี้เหรอฮะแต่นี้พี่ถือเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจถูกแล้วผมเข้าใจถูกแล้วแล้วผมคิดว่าคำพูดนี้โค้ดมาคำต่อคำหลายฉบับนะฮะแล้วก็คำพูดนี้ตรงกันหลายฉบับคือทำไมถึงพูดอย่างนี้นะฮะผมถามจริงๆว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากรัฐประหารหรือใครก็แล้วแต่นะถ้าใช้กฎหมายควบคุมสื่ออย่างนี้ตัวเองย่างก้าวส่งปลัดกระทรวงส่งอำนาจราชการเข้ามาควบคุมสื่ออย่างนี้มันต้องต่อต้านทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าคุณจะมาจากระบบไหนก็ตามจะเป็นคนดีคนแรงต่างก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแล้วทำไมองค์กรสื่อถึงคิดอย่างนี้คือถามว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ผมเข้าใจว่าไม่อยากที่จะอะไรอ่ะเหมือนกับกลัวว่าไปชนกับคสช.ตรงๆแล้วเนี่ยการคัดค้านเนี่ยจะไม่ได้ผลคือคล้ายๆกับว่ากลัวคสช. อะไรอ่ะไม่พอใจ
อันที่หนึ่งหรือกลัวประชาชนที่เขาสนับสนุนคสช.จะไม่เอาด้วยซึ่งก็คือแฟนคลับของสื่อจำนวนมากที่นะที่เขาออกมาคัดค้านเรื่องนี้เข้าใจไหมฮะสมมุติผมเป็นสื่อฉบับหนึ่งฉบับเอ็นหนังสือพิมพ์เอ็นนะแล้วแฟนคลับของผมจำนวนมากเนี่ยคือกองเชียร์คสช.ลุงตู่แล้วผมมาออกมาต้านกฎหมายฉบับนี้แล้วบอกว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาปลัดกระทรวง4คนเนี่ยมานั่งเป็นกรรมการควบคุมสื่อแฟนคลับของผมที่เป็นหนังสือพิมพ์เอ็นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไปต้านทำไมเล่าก็ดีแล้วเขามีคนดีๆเดี๋ยวลุงตู่ก็ได้ส่งคนดีๆเข้ามานั่งแล้วก็มาดูแลกำกับมาดูแลกำกับสื่อเร็วๆอ้าวทีนี้ก็ไม่มีคำว่าหลังๆก็ได้ก็คือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็พวกที่ออกมาต้านนี่ก็ไม่รู้ทำไงก็เลยต้องแบบว่านู่นโทษไปข้างหน้านู่นเผื่อนักการเมืองพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคอะไรต่างๆพวกทุนสามาอะไรต่างๆรับชนะเลือกตั้งเข้ามาควบคุมสื่อพอเข้ามาควบคุมสื่อแล้วเนี่ยมันจะมาแทรกแซงเราก็บอกว่าบอกแฟนคลับตัวเองบอกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเราถึงจะเป็นต้องต่อสู้เราไม่ได้สู้กับลุงตู่นี่คือพูดออกมากลายเป็นอย่างนี้ไปซึ่งมันกลายเป็นว่ามันผิดจุดยืนนะฮะมันผิดจุดยืนว่าเอ้ยถ้าเราปกป้องเสรีภาพสื่อเนี่ยเราก็ต้องเอาทุกเรื่องแหละคือหมายถึงว่าเราต้องทุกอำนาจแหละคุณจะมาปกแทรกแซงเสรีภาพสื่อไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่คุณชอบไม่ชอบใช่ไหมรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะมาจากทางไหนยิ่งแต่ที่จริงกับรัฐบาลมาจากเลือกตั้งสื่อยิ่งวิพากษ์วิจารณ์ได้ทุกวันนี้สื่อวิพากษ์วิจารณ์ได้หรือใช่ไหมรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งเออตั้งฉายายังไม่กล้าตั้งใช่ไหมฮะแล้วก็ไปวันเด็กก็ไปแต่งชุดเด็กนะคือแบบไปเอาอกเอาใจกันอย่างเงี้ยคือถามจริงๆแล้วกูจะไปคัดค้านทำไมคัดค้านแบบนี้แล้วมันได้อะไรใช่ไหมผลของการคัดค้านเรื่องนี้เนี่ยนะฮะสรุปว่าไงรู้ไหมฮะไม่มีใครฟังพลเอกประวิตรออกมาพูดเมื่อเช้าบอกว่าไม่เคยคิดควบคุมสื่ออยากให้เสนอความจริงอย่าวิจารณ์แบบมโนโมโหด้วยนะโมโหด้วยนะโมโหด้วยนะบอกว่าไม่เคยคิดจะคุมสื่อต้องการให้พูดความจริงเท่านั้นอย่าไปคิดเพ้อเจ้อหรือมโนเพราะมันเสียหายไปหมดประชาชนที่อ่านข่าวบางคนก็เชื่อแบบนั้นไปแล้วอยากให้สื่อตรงไปตรงมาไม่เคยโกหกผู้สื่อข่าวที่ผ่านมาพูดแต่ความจริงและอยากให้ผู้สื่อข่าวเองก็พูดความจริงนะส่วนรวมด้วยแค่วิจารณ์ก็ขออยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงไม่ใช่เขียนแต่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีตัวละครมากมายคือสรุปว่าอะไรสรุปว่าท่านก็มองว่าไอ้การที่สื่อทำหน้าที่บนนั้นเนี่ยเป็นการที่ใช้เสรีภาพขนาดในยุคของท่านนะขนาดในยุคของท่านนะถ้าเป็นยุคนักการเมืองขนาดไหนในยุคของท่านท่านจะมองว่าเนี่ยสื่อแบบเพ้อเจ้อมโนแล้วก็คล้ายๆกับว่าแบบคิดไปเองอ่ะคือนี่ขนาดในยุคนี้นะซึ่งสื่อก็ไม่ได้แบบว่ากล้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรเท่าไหร่เนี่ยนะฮะท่านก็ยังพูดอย่างนี้นะแล้วผมถามว่านี่ตกลงเนี่ยกฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาจะรับไหมคือเขาจะรับฟังเสียงค้านไหมไปดูพลอากาศเอกคณิตสวนเนตรพูดเมื่อวานเลยนะฮะประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนสปทคือคนที่เป็นกรรมการชุดที่ร่างกฎหมายฉบับนี้แหละเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเลยวันเนี้ยเขาจะประชุมสรุปร่างกฎหมายการคุ้มครองสื่อครั้งสุดท้ายแล้วก็จะนำเสนอวิปสปทแล้วบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่แม้จะคัดค้านก็ตามแม้สื่อ30องค์กรจะคัดค้านต่อให้30องค์กรมา100องค์กรก็ได้ก็ค้านอยู่คัดค้านเขาก็เอาเข้าแล้วนี้ดูทิศทางมา200องค์กรเขาก็เอาเข้าแล้วก็บอกว่าเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดโอกาสให้องค์กรไม่ใช่สื่อเข้าไปชี้แจงเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ลิดรอนเสรีภาพการนำเสนอข่าวสารข้อมูลแล้วก็เขาบอกว่าไอการที่มาจากให้มีปลัดกระทรวง4คนเนี่ยก็เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลเพราะต้องยอมรับว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาสื่อไม่สามารถกำกับดูแลกันเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยกกรณีกติกาที่เพิ่มขึ้นก็เปรียบเหมือนกับโทษประหารหากไม่ทำผิดก็ไม่ต้องกังวลกับกติกาหรือบทลงโทษถ้าไม่ได้ทำผิดแล้วกลัวอะไร สื่อทั้งหลายที่ชอบอ้างเนี่ยถ้าไม่ได้ทำผิดแล้วกลัวอะไรมาอีกแล้วถ้าไม่ได้ทำผิดแล้วกลัวอะไรกลัวอะไรคนไทยหรือเปล่าผมไม่กลัวหรอกผมโดนกันจนชินแล้วเราสิโดนกันจนชินแล้วเราไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยคือผมคิดว่าก็เต้นกันไปเถอะเนี่ยแล้วก็องค์กรสื่อทั้งหลายเนี่ยเต้นกันไปเถอะอยากรู้ว่าเขาจะเชื่อคุณเหรอเขาจะฟังคุณเหรอนะฮะในมุมมองของพี่ถึกหลังจากนี้เนี่ยคือมันจะส่งผลยังไงยกมือนโมไปด้วยเนี่ยนะฮะนี่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าโหราศาสตร์นะคะ
ไม่รู้เหมือนกันก็นี่จะทำอะไรเนี่ยก็แบบจะไปบนบานศาลกล่าวกันที่ไหนละฮะคือขนาดทำท่ามด X สู้อย่างเงี้ยยังไม่มีใครฟังเลยนะก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามด X 30องค์กรนี่จะทำยังไงต่อเพราะว่าก็พูดแค่นี้พูดแบบพูดเหมือนเกรงใจคสช.เต็มที่ไม่ได้บอกว่าต่อต้านคสช.เลยเราต่อต้านรัฐบาลนักการเมืองที่จะมาข้างหน้าต่างหากอันนี้พี่ถือเข้าใจถูกใช่ไหมถูกพูดชัดๆนะฮะพูดชัดๆอันนี้ย้ำกับคุณผู้ชมย้ำเลยนะฮะคือพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าผมอยู่ในวงนั้นผมลุกขึ้นเลยขอโทษทีผมเห็นด้วยว่าผมต้านกฎหมายนี่ผมก็ต้านแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดทำไมพูดทำไมคือพูดนี่มันต้องเป็นหลักการที่เสมอภาคคือคล้ายๆกับว่าเราปกป้องเสรีภาพไม่ว่าจะมาจากยุคไหนสมัยเราต้องปกป้องเสรีภาพทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าคุณคิดที่จริงเองเนี่ยนะฮะกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันก็ตั้งต้นมาจากองค์กรสื่อนั่นแหละค่ะนะตั้งแต่หลังรัฐประหารก็เข้าไปร่วมกับสปช.นะสภาปฏิรูปตอนชุดแรกใช่ไหมฮะก็ส่งคุณประดิษฐ์เรืองดิษฐ์เข้าไปนายกสมาคมนักข่าวก็เข้าไปแล้วก็แบบหลายๆคนในวงการสื่อนักวิชาการอะไรต่างๆก็เข้าไปเสนอแบบคล้ายๆกับว่าจะมีองค์กรขึ้นมาควบคุมสื่อแต่ให้ขอให้เป็นสื่อควบคุมกันเองใช่ไหมฮะแล้วก็สื่อควบคุมกันเองคือจะเข้าไปควบคุมจำกัดเสรีภาพสื่อกันเองอ่ะคือตัวเองจะไปเป็นผู้ตัดสินองค์กรสื่อทั้งหลายจะเป็นผู้ตัดสินเองนะทีนี้แต่พอมันไปมาแล้วเนี่ยพอสปช.ล้มไปเนี่ยเขาก็เอามาแปรรูปกันเขาก็สรุปว่ารัฐราชการเขาก็เข้ามาควบคุมเต็มเหนี่ยวแล้วคุณจะไปร้องอะไรใช่ไหมจริงๆมันอยู่ดั้งเดิมคุณไม่ควรจะไปเสนอเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ควรจะไปเสนอเรื่องการที่สื่อควบคุมกันเองเนี่ยแล้วมันไม่มีที่ไหนในโลกแต่เขาอ้างว่ามันมีแถวสแกนดิเนเวียซึ่งจริงๆคุณภาพของเขาอะไรต่างๆของมันคนละแบบกับเราแล้วก็ลักษณะของเขาคือแม่คือไม่มีองค์กรสื่อที่เขาควบคุมที่ไหนในโลกนะฮะมันไม่มีนะฮะคือปัญหาขององค์กรสื่อไม่ว่าจะเป็นอยู่เราดูในอเมริกาในยุโรปเขาให้เสรีภาพหมดทีนี้ปัญหาอยู่ที่การแข่งขันเท่านั้นเองการแข่งขันแล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกันเองซึ่งสื่อมันต้องรู้จักวิพากษ์วิจารณ์กันเองวิพากษ์วิจารณ์กันสิฮะแล้วก็คล้ายๆกับว่าที่จริงองค์กรที่ทำหน้าที่เรื่องพวกนี้จริงๆมันเป็นองค์กรที่คุ้มครองผู้บริโภคหรือ watchdog ฮะเขาไม่ใช่สื่อมาทำเองเขาต้องเป็น watchdog ฮะซึ่งจริงๆเรื่องมันมีแบบคล้ายๆกับว่าปัญหาของสื่อเองเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่มันมีอยู่หลายเรื่องโอเคถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ผิดไปเลยค่ะมินประมาทอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดไปเลยผมเห็นด้วยว่าจริงๆมันมีบางเรื่องเช่นคล้ายๆกับว่าถ้าสื่อมันเป็นยักษ์ใหญ่ประชาชนตัวเล็กๆคุณจะไปฟ้องทีวีช่องหนึ่งเนี่ยว่าละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันลำบากอันนี้มันต้องมีองค์กรอย่างวัชด็อกอย่างไรที่ให้ทุนเขาไปช่วยสนับสนุนเนี่ยทีนี้เรื่องอื่นๆอย่างเช่นว่าไอ้เรื่องแบบประเภทแบบเนี่ยเรื่องไอ้ความผิดส่วนตัวมันก็จะมีแบบความผิดสาธารณะที่ประชาชนรับไม่ได้อย่างกรณีกราบรถอย่างไรแบบนี้ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่แบบว่าคุณจะแบบว่าถ้าไปรับสินบนแรงหนาเนี่ยนั่นก็สืบสวนกันไปผมถามว่าโลกปัจจุบันเนี่ยสินบนกับพีอาร์นี่ต่างกันตรงไหนแทบจะไม่ต่างนะสินบนกับ PR บริษัทเนี่ยต่างกันตรงไหน PR คุณไปรับ PR ให้บริษัทให้แรงหนังเนี่ยมันต่างกันตรงไหนแล้วที่คุณลงข่าวธุรกิจทุกวันนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้พูดให้สัมภาษณ์มาเนี่ยมัน PR ชัดๆใช่ไหมแล้วที่ลงข่าวกันเนี่ยนะคือบางทีมันแยกไม่ออกอ่ะมันต้องอยู่ที่การแข่งขันการต่อสู้กันเองใช่ไหมแล้วก็หลายๆเรื่องคล้ายๆกับว่าทีนี้มันมีประเด็นปัญหาบางเรื่องอย่างเช่นว่าการทำเนื้อหาที่ไม่สมควรเนื้อหาที่ไม่สมควรเนี่ยไม่ใช่แบบเรื่องแบบ1 1 2อะไรมันอีกอย่างแต่หมายถึงว่าผมยกตัวอย่างให้ชัดว่าคล้ายๆกับว่าเรื่องที่ไม่สมควรอย่างเช่นการแบบไอ้ภาพที่มันเรื่องสิทธิเด็กภาพที่ซึ่งมันไม่มีผู้เสียหายภาพที่มันเป็นเรื่องความรุนแรงเกินเหตุมันมีผู้เสียหายอะไรเนี่ยความจริงมันต้องเป็นเรื่องของ watchdog watchdog ถ้ามันเป็นรัฐขึ้นมารัฐก็จะฉวยโอกาสเนี่ยมาควบคุมจำกัดเสรีภาพสื่อถ้ามันเป็นเรื่องของสื่อด้วยกันเองผมไม่รู้ว่าสื่อจะตัดสินกันยังไงคือบางทีมันก็มีแบบสื่อคือคู่แข่งกันเองคุณควรจะมีองค์กร watchdog ซึ่งพวกนี้เขาคล้ายๆกับว่าเขาร้องเรียกอะไรต่างแต่ว่ามันอาจจะไม่ต้องถึงขั้นว่ามีอำนาจแค่ประนามเนี่ยมันก็เรื่องใหญ่แล้วนะฮะเขาประนามทั้งโลกที่ในโลกตะวันตกเนี่ยเขาก็ใช้วิธีประนามแล้วก็อะไรแบบนี้แล้วบางเรื่องที่เข้ากฎหมายก็เข้ากฎหมายเท่านั้นเองนะทีนี้สื่อแบบคล้ายๆกับว่ามาทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมาเองแล้วสุดท้ายมันก็บานปลายรัฐก็ฉวยอำนาจไปแล้วอยากจะรู้แล้วรัฐฉวยอำนาจไปคุณก็ยังไม่กล้าสู้เขาเต็มที่อีกนะคือผมจะบอกว่ารัฐบาลไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลนักการเมืองถ้าสื่อทั้งทุกฉบับทุกสถานีทุกเว็บไซต์ไม่พอใจคุณเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้หรอก
่ะเขากลัวสื่อแน่นอนนะอันนี้ไม่ได้คุยถ้าสื่อมันแพ็กกันนะฮะเขากลัวแน่นอนค่ะแต่โทษทีเหอะผมเห็นผมก็รู้แล้วว่าท่าทีของสื่อเป็นยังไงแล้วอะไรเงี้ยคือในสังคมที่มันแตกแยกอย่างเงี้ยเขาแล้วแบบสื่อเองก็แบบกล้าก็กลัวแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วแบบว่าจริงๆใจนึงก็แบบยังสนับสนุนยังอะไรต่างแค่ขอเรื่องนี้ขอเรื่องนี้เถอะครับท่านเรื่องเดียวคือสุดท้ายคุณก็ไปจบแล้วอย่างนี้ทิศทางทำยังไงต่อคะสั้นๆพี่ถึกก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวสปทเขาก็ออกมาก็เข้าใจว่าเขาก็จะเดินเชิงนะสุดท้ายแล้วก็จะมีแบบคนที่บอกว่าชนเต็มที่ไหมก็จะมีการถามในวงการสื่อจะชนเต็มที่ไหมจะชนไหมจะชนไหมเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนถามแล้วคอยดูว่าจะตอบกันยังไงนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ยอมแล้วก็จะลุกกันไปพวกนี้ก็จะพยายามต่อรองคอยดูว่าจะเป็นยังไงก็ถ้าไม่ผิดอย่าไปกลัววันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ